ครับวันนี้เรามาพูดกันถึงเรื่องหวยหน่อยครับไอ้เรื่องที่ว่าซื้อหวยแล้วจะรวยนี่ยากครับยากมากๆแต่คนที่ซื้อหวยแล้วถูกนี่มันไม่ยากครับอย่างงวดนี้เนาะงวดเนี่ยวันที่16เมษายนน่ะเป็นวันปีใหม่ผมตั้งใจว่าผมต้องถูกให้ได้ถูกหวยมันก็ถูกจริงครับไม่จำเป็นต้องไปไอ้ไหว้ไปขออะไรจากที่ไหนล่ะครับแล้วก็ซื้อเลยซื้อให้มันถูกมีวิธีไหนซื้อให้มันถูกก็เลยเอาให้มันถูกถูกแล้วรวยไม่รวยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งครับอันนี้งวดวันที่ไอ้16เมษายนนะงวดปีใหม่หรือเป็นงวดไหนก็แล้วแต่ซื้อรับรองว่าถูกทุกงวดแล้วครับถ้าซื้อแบบนี้นะครับถ้าซื้อแบบนี้เดี๋ยวให้ดูก่อนว่าอันนี้เริ่มต้นก่อนเริ่มต้นนี่ครับเราเริ่มต้นเลยท้ายเราเอาว่ากัน2ตัวนะครับเราไม่ว่าเลขหลายตัวเอา2ตัว00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 3940 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 52เดี๋ยวนะเบรกก่อน53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 656 6 6 7 6 8 6 9 7 0 7 1 7 2 7 3 7 4 7 5 7 6 7 7 7 8 7 9 8 0 8 1 8 2 8 3 8 4 8 5 8 6 8 7 8 8 8 9 9 0 9 1 9 2 9 3 9 4 9 5เก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดเก้าเก้าครบศูนย์ศูนย์ถึงเก้าเก้าถูกแน่นอนครับท้ายสองตัวจะรวยไม่รวยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่นี่คือยิ่งถูกยิ่งซื้อยิ่งจนครับเพราะว่ามันถูกแต่ท้ายสองตัวถ้าว่ามันถูกหัวสามตัวทั้งหัวนี่มันก็ดีไปอย่างหรือ3ตัวท้ายก็ดีไปอย่างอันนี้ก็คือได้ถูกแต่ว่าได้จนถ้าใครที่ว่าสะสมอยากได้เป็นเอาไว้สะสมนี่ก็ขายให้ครับ00 600ถึง699